และแล้วมันก็ถึงเวลาไปถุงอย่างกับวัยรุ่นพม่าเลยเด้วันนี้นะบอกได้เลยว่ามันถึงเวลาของมันแล้วอยากรู้ใช่ไหมว่าทำอะไรอยากจะทำตัวปลูให้มันเก่าให้หนึ่งอยากจะทำกันดั้มให้มันเก่าบางคนเขาก็แบบว่าลงลายให้มันดูเก่าๆนะทำทรงทำสีไม่มันไม่มีแน่ๆแหมทำสีมันก็อีกเรื่องนึงนะทำเก่ามันอีกเรื่องนึงเด้วันนี้เราใช้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะประทัดประทัดปุ๊จริงๆแล้วเห็นในคลิปของมึงนอกนะก็มีแบบว่าทำให้มันดูเก่าอ่ะโดยการเอาประทัดมาพันนะแล้วดูเหมือนแบบเป็นรอยปืนใช่ไหมไม่เราจะไม่ทำเหมือนใครทั้งนั้นเราจะใช้ผู้ยิงแม่งเลยนะเหมือนโดนยิงจริงแล้วเราจะใช้ชานะยิงปู่ทำตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับแบบว่าควันนะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวต้องไปหาพื้นที่นะอยากจะลองเหมือนกันเนี่ยถ้าอย่างนี้นะเดี๋ยวสมมติว่าลองให้ดูก่อนปาโล่เอ้ยมันจะมีดำๆนะแต่จริงๆแล้วแค่นี้มันไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะใช้พุอันนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอยากรู้ใช่ไหมทำสไครต์ไลค์แชร์กันก่อนจ้านี่เริ่มขายของนะเริ่มขายของมันจะยืนไม่ค่อยอยู่นะเดี๋ยวไปหาพื้นที่โล่งๆหน่อยนะเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่หน่อยยิงเข้าไปปั๊บก็ให้เดี๋ยววันนี้ชาญจัดหนักให้เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันจะเป็นเยี่ยงไรนะอยากรู้เหมือนกันยิงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรอยนะแต่คือว่าเดี๋ยวจะพ่นเคลือบทับเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอไปจับเนี่ยรอยเขม่าอ่ะมันจะหายนะไปดีกว่าไปยังไปจริงไปเดี๋ยวไปดูกันนี่ออกมาแล้วนี่ขับรถไปหาที่โล่งๆก่อนนะก็ดูว่าจะยังไงเพราะว่ามันใช้พุนะคืออันตรายนะเดี๋ยวหาที่โล่งๆก่อนโอเคนี่ซ้ายมือนะเดี๋ยวไปดูกันมาถึงที่แล้วบอกได้เลยนี่อาวุธของเรากับ RX78 นะนี่ก็คือเดี๋ยวเราทำคลิปก็คือให้ชานะเป็นคนยิงนะแต่คือว่ากลัวมันจะล้มนะนี่อย่างนี้เลยอยู่อย่างนี้เลยนะแล้วก็จัดเลยดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเรามาดูว่า RX78 ดูนี่จะเก่าแค่ไหนไปดูกันจุดเลยจุดแล้วเหลือตรงนี้แหละใกล้เลยหมดแล้วไหนก็บอกไหมมาเนี่ยเมื่อกี้นี้มันมีไม่เยอะนะเดี๋ยวเอา3อันเลยนะดูว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยโดนหัวอ่ะต่อนี่เดี๋ยวเอาที่หัวเลยหมดอีกแล้วนี่เรามาดูกันมาดูนี่ต่อไหมอุ้ยจอโหไม่คุ้มแล้วพี่ไอ้ก้อยถ้าเป็นโจมตีเป็นไงเล่ามาดูใกล้นี่ไอ้หมดพุไปประมาณ12อันเลยนี่
ป็นไงเล่าอย่างเท่อย่างเท่ไอ้ฮาเพอร์เฟกต์เกตมาทำอย่างนี้จริงๆแล้วยังไม่สะสมใจนะแต่ปรากฏว่ามันหมดไปก่อนนะแต่ก็เรามีนี่นี่กระเทียมเนี่ยเนี่ยกระเทียมเนี่ยปาเข้าไปอีกนะอย่างนี้นี่นี่ประมาณนี้นะก็คือว่าเดี๋ยวลองทำดูอีกแล้วเดี๋ยวเอาผลงานมาให้ดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเราใช้ไอ้นั่นไปแล้วใช่ไหมไม่สะใจกระเทียมกระเทียม oh, นี่ no. นี่ตาอะไรวะหมูสะดุ้ง เดี๋ยวลองดูว่ามันเป็นไงแต่นี่แกะมันออกมาก่อนเดี๋ยวทำเสร็จนะคือไม่เช็ดเลยเดี๋ยวพ่นเคลือบทับเลยเนี่ยปลาอย่างนี้อะไรบ้างไม่มีอะไรมากนะนี่เอาเป็นกรรมเลยปลา ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวเขาด่าเอานะไปดีกว่าไปดีกว่านะเดี๋ยวดูอินเสิร์ตว่ามันจะเป็นยังไงแต่อีกทีนึงพอแล้วไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวกลับไปดูที่ออฟฟิศนะว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะดูอินเสิร์ตก่อนแล้วกันแบทก่อนเฮ้ยนี่ขอนั่งแป๊บหนึ่งวันนี้นะก็ลองไปทำมาจุดพลุนะกับตัว RX78 นี่ไฟเลี้ยวปลานี่มาดูใกล้ๆนะนี่เข้ามาดูใกล้รอยที่มันโดนยิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้ปืนไอตัวคุเนี่ยยิงเข้าไปมันก็แตกเป๊ะเป๊ะเป๊ะคือถ้าเกิดโดนจังๆนะแบบตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเผอิญว่าวันนี้ใช้คุไม่เยอะเท่าไหร่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นยังไงแล้วปรากฏว่ามันเสียงดังด้วยก็เลยโดนด่านิดนึง อันนี้ก็ถือว่าเจ๋งเลยไม่อยากจับเยอะฮะเดี๋ยวรอยมันหายอยากจะทิ้งไว้อย่างนี้เลยก็เดี๋ยวคราวนี้ก็ประมาณนี้หน่อยเดี๋ยวคราวหน้านะจะกระหน่ำให้เยอะกว่านี้เลยจะแบบยิงแบบแรงๆอ่ะหนักๆคือตอนนี้ก็เอาแค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะข้างหลังยังไม่โดนเท่าไหร่เพราะว่าคู่ไม่พอเดี๋ยวดูรายละเอียดว่ามันจะเป็นยังไงนี่ข้างหลังเนี่ยดูโดนโหยเพราะจริงๆการต่อสู้เนี่ยก็เจอข้างหน้าซะเยอะกว่านี่โล่เลยดูโล่ว้าเนี่ยเหมือนแบบลอยจริงๆเลยอ่ะนะก็ประมาณนี้นะกับกันดั้มนะแต่จริงๆอยากให้มันเยอะกว่านี้เดี๋ยวจะมาทำอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดแบบว่าทำไปแล้วถ้าเกิดพอใจแล้วถ้าเกิดจะพ่นเคลียร์ด้านทับเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะสีมันจะเป็นยังไงนะแต่คือเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาจัดให้หนักกว่านี้เองใครมีข้อมูลหรือมีวิธีแนะนำทำให้มันเก่าทำให้มันอะไรอย่างนี้นะบอกมาได้เลยเดี๋ยวทำให้เรื่องทำลายเนี่ยผมชอบ เดี๋ยวคอยดูคราวหน้าถ้าใครชอบกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะเอา Perfect Gate มาทำจริงๆคือจะทำมาตั้งนานแล้วอยากลองเอาปู่มาทำคือถามว่าทำไมเอาปู่มาทำคือมันเหมือนกับแบบว่า
พื้นที่สีเนี่ยสีขาวมันเยอะถ้าเกิดมันโดนสะเก็ดหรือมันโดนไหม้หรืออะไรมันจะเห็นมากกว่าของชาที่มันเป็นสีเข้มๆนะสีแดงสีอะไรก็โอเคมาลองดูกันเดี๋ยวถ้าเกิดมันถูกใจแล้วทำอีกทีนึงมันได้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาตัวลิมิเต็ดชามาทำดีกว่าฮะมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวมีโปรเจกต์อีกทีนึงก็คือจะเอากันดั้มฝังดินไว้เดือนนึงนะรอดูรอดูวันนี้ไปก่อนนะชอบกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีข้อมูลอะไรที่ทำให้มันเก่ากว่านี้เนี่ยบอกมาเลยคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะทำให้วันนี้ไปก่อนจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ